เส้นทางรถไฟสายมรณะหรือว่าทางรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับก็เป็นหนึ่งในหลักฐานความโหดครั้งหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เคยนำเอามาก่อไว้นะสยามแลนด์แดนสารขันนะฮะว่ากันว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากเราไปขุดในแถวๆนั้นแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอซากกะโหลกหรือว่ากระดูกของมนุษย์อยู่ด้วยก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าในสมัยก่อนตลอดข้างทางเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็ได้หย่อนซากคนตายให้อยู่เรียงรายราวกับว่ามันจะงอกเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้อย่างนั้นเลยว่าแต่ทำไมมันถึงต้องมีคนตายเยอะขนาดนั้นล่ะแล้วต้นเหตุสลดในการสร้างทางรถไฟสายนี้คืออะไรเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary กันเลยครับภาพที่หลายๆคนคงจะคุ้นตากับรถไฟมรณะสายนี้นะครับก็คงจะเป็นภาพของรางรถไฟที่มันอยู่เรียงข้างหน้าผาแบบหวาดเสียวหวาดเสียวใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดมันวิ่งพลาดตกลงมานี่ก็รถไฟไม่น่าจะเหลือทั้งลำซึ่งเอาจริงๆไอตอนแรกที่มันได้สร้างขึ้นมานะครับมันมีหน้าตาที่หวาดเสียวไปมากกว่านั้นอีกถ้าใครเคยเห็นภาพสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นรถไฟที่สร้างอยู่บนรางที่เป็นแบบเสาไม้ค้ำยัวเยี่ยเต็มเลยนะครับซึ่งพอเวลารถไฟมันแล่นผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงเอียดอาดเอียดอาดสร้างความมโนให้แก่ผู้นั่งแบบไม่รู้มันจะล้มคลืนลงมาเมื่อไหร่และจุดเริ่มต้นของความสยองครั้งนี้นะครับมันก็ได้เล่าไปถึงในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นู่นก็ไกลนิดนึงนะฮะว่ากันว่าในตอนนั้นเนี่ยโลกเราได้แบ่งเป็น2ฝ่ายครับก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรอเมริกาอังกฤษโซเวียตอะไรพวกเนี้ยกับฝ่ายอักษะครับที่จะมีเยอรมันอิตาลีแล้วก็พี่ยุ่นนั่นเองซึ่งชื่อที่กล่าวมานะครับส่วนใหญ่นี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งตะวันตกใช่ไหมที่เขาก็ตบกันอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละฝั่งเอเชียของเรานะครับก็เห็นว่าคงจะมีพี่ญี่ปุ่นของเราเนี่ยแหละที่เหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ซึ่งก็มีความทรงพลังมากที่สุดในตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้ทำการไล่เก็บแทะดินแดนตามบริเวณซีกโลกตะวันออกนี่หมดเลยครับตั้งแต่จีนเกาหลีมองโกโดยเป้าหมายหลักๆของญี่ปุ่นนะครับก็คือรวบรวมดินแดนตะวันออกทั้งหมดให้แบบอยู่ในการควบคุมของเขาคนเดียวดังนั้นฮะพี่แกก็ไล่ลงมาตั้งแต่เอเชียตะวันออกด้านบนยันมาแถบบ้านเราเลยซึ่งไอประเทศเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเมืองขึ้นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเอ่ยจะมีก็แต่บ้านเราเท่านั้นแหละครับที่เอกราชนั้นไม่ให้ใครมาข่มขีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มีทหารอะไรจากต่างชาติมาช่วยปกป้องอะไรเท่าไหร่ไงเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เลยแบบหวานหมูเลยสิบุกเข้ามาครับไอพี่ไทยก็แบบไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบก็ดุ้งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่เคยรบกันมาก่อนคือเอาจริงๆในตอนนั้นเนี่ยพี่ไทยแล้วก็มีการสู้รบกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่แน่นอนแล้วว่าสู้ไม่ได้หรอกดังนั้นนะครับหลังจากที่ได้เปิดศึกกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามผู้นำในสมัยนั้นของเรานะฮะท่านก็เห็นว่าถ้าไปหึ่มๆกับญี่ปุ่นแบบนี้แล้วก็แพ้หมดแน่ก็เลยแบบเสียเข็มขัดดีกว่าเสียกางเกงฮะก็ไปเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นแบบบ้านเราเนี่ยสู้ไม่ได้นะงั้นเรามาประนีประนอมกันละกันญี่ปุ่นอยากได้อะไรว่ามาซึ่งท่านก็รู้นะครับว่าสาเหตุหลักๆที่ญี่ปุ่นมาบุกไทยเนี่ยก็เพราะว่าเขานะครับต้องการแค่จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังพม่ากับอินเดียเพราะว่าไอ้สองดินแดนนี้เนี่ยมันเป็นของคู่อริเขาครับก็คือประเทศอังกฤษซึ่งอังกฤษในสมัยนั้นนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเก่งกาจมากทางด้านกองทัพเรือครับคือถ้าญี่ปุ่นแกเอาทหารใส่เข้าเรือแล้วก็หอบอ้อมประเทศไทยไปแปะลงยังพม่าอินเดียก่อนนะฮะรับรองอังกฤษที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยสอยร่วงหมดแน่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนแผนฮะขึ้นมาลัดเลาะทางบกแทนนั่นเองครับประเทศไทยของเราก็เลยกลายเป็นทางผ่านของเขาซะงั้นไปและเมื่อเข้าใจดังนี้นะครับทางไทยก็แบบโอเคญี่ปุ่นอยากผ่านใช่ไหมให้ผ่านก็ได้นะแต่ทว่าอย่าทำอะไรเราเลยนะดังนั้นนะครับญี่ปุ่นก็สัญญาว่าจะแบบไม่ล่วงล้ำอธิปไตยอะไรของชาติไทยอะไรแบบนี้ครับแล้วโปรเจกต์การสร้างรถไฟสายนี้มันก็เริ่มขึ้นมาครับซึ่งก็นับว่าเป็นโปรเจกต์แบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียวนะครับทั้งด้านเวลาการสร้างแล้วก็จำนวนคนที่ต้องตายไปคือปกติแล้วเนี่ยกว่าจะสร้างทางรถฟงรถไฟอะไรได้นะครับมันก็จะต้องกินเวลานานโขประมาณแบบ 4-5 ปีเลยใช่ไหมฮะแต่ด้วยความ Amazing จิงกะเบลของนิฮงแลนด์เนี่ยแหละครับก็เลยทำให้ระยะเวลาการสร้างนี้นะครับลงมาเหลือแค่14เดือนเท่านั้นเองโดยทางรถไฟสายนี้นะครับมันจะเป็นทางรถไฟที่เริ่มต้นตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีฮะผ่านไปยังกาญจนบุรีแล้วก็ข้ามแม่น้ำแควที่เป็นสะพานอันเลื่องชื่อนั่นแหละครับก่อนที่จะมุ่งตรงเข้าสู่พม่าครับซึ่งระยะทางรถไฟรวมๆนะครับก็จะมีมากกว่า400กิโลเมตรเลยทีเดียวและช่วงสุดท้ายที่มันได้ผ่านก่อนจะออกนอกประเทศไทยไปนะครับก็จะเป็นด่านเจดีย์3องค์ฮะที่เราน่าจะคุ้นๆชื่อกันกับประวัติศาสตร์ที่พม่ามาบุกอยุธยานะคือไม่ว่าเราจะตีเขาหรือเขามาตีเราเนี่ย
ก็มักจะต้องเดินผ่านแมปนี้ตลอดซึ่งญี่ปุ่นเองก็เหมือนจะมานั่งเรียนประวัติศาสตร์กับประเทศไทยหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเขาก็เลยได้รู้ว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเอาจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานั่งเรียนประวัติศาสตร์อะไรหรอกแต่ทว่าเขาไปได้ไอเทมสำคัญชนิดนึงมาครับตอนไปตีอังกฤษที่สิงคโปร์นะมันก็จะเป็นไอเทมแผนที่การสร้างรางรถไฟของไทยฮะที่ร.5ท่านเนี่ยได้ให้คนมาทำการสำรวจไว้ตั้งแต่สมัยของท่านแล้วนู้นซึ่งไอแผนที่นี้นะครับมันก็จะบอกหมดเลยครับว่าไทยจะไปพม่าทางไหนมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่หลากหลายทางเลยแล้วไอเส้นทางที่มันสั้นที่สุดเนี่ยก็เหมือนจะมาลงเอยที่เส้นทางด่านเจดีสามองค์นี่แหละฮะพอเห็นดังนั้นนะครับว่าเส้นทางมันสั้นมากๆเนี่ยก็เอาเลยญี่ปุ่นก็เลือกทางนั้นเลยแบบร่นเวลาให้ได้มากที่สุดแต่หารู้ไหมครับสิ่งที่เขาไม่ได้เขียนบอกไว้ในแมปนั่นก็คือระดับเลเวลพื้นฐานของคนที่จะเข้ามาผจญภัยในแมปแห่งนี้เพราะพื้นที่แห่งนี้นะครับถ้าใครไม่รู้จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับดินแดนมรณะได้เลยที่จะมีตั้งแต่สภาพประเทศภูมิอากาศที่แบบทรหดเชื้อโรคมากมายไม่ว่าจะไข้ไก่กาหาเหวมาลาเรียเนี่ยที่นี่รวมเอาไว้หมดยังไม่พอครับตลอดเส้นทางเนี่ยมันก็ยังมีมอนสเตอร์เลเวลสูงๆอย่างมากมายอย่างเช่นงูยักษ์ที่ได้จับทหารญี่ปุ่นกินไปเป็นเบื่อที่แอดเคยได้เล่าไปนะฮะและนี่เองแหละครับก็เป็นที่มาของความฮฤโหดซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นคำว่า1ไม้หมอนรถไฟ1ชีวิตเฉลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เฉลยนะที่ได้เสียชีวิตไปมันก็ยังจะมีพวกกรรมกรไทยครับที่ญี่ปุ่นเขาได้ไปจ้างมาให้มานอนตายตามรางรถไฟระนาวด้วยเนี่ยแหละทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างว่ากันว่าคนที่เข้ามาเป็นแรงงานส่วนใหญ่ที่จะสร้างรางรถไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเฉลยฝรั่งหัวทองจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาฮอลันดาที่เขาได้ไปฟาร์มมาจากประเทศสลาแถวๆนี้นี่แหละเสร็จแล้วนะครับก็ยัดฝรั่งพวกนี้เนี่ยแพ็คมาเป็นปลากระป๋องส่งมาตามทางรถไฟเลยครับว่ากันว่าแรงงานที่เขาส่งมาในรถไฟตอนนั้นเนี่ยมันยัดเยอะกันมาขนาดที่ว่า1ตู้รถไฟเนี่ยไอ้เฉลยเหล่านั้นก็จะต้องสลับกันนั่งสลับกันยืนครับเพราะว่ามันไม่ได้มีที่ให้ทุกคนได้หย่อนดาบนอกจากนั้นนะครับก็จะยังมีกรรมกรฮะซึ่งทางญี่ปุ่นก็ได้มาจ้างพี่ไทยแล้วเนี่ยแหละแล้วก็แรงงานจากประเทศแถวๆบ้านเรานิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวกัมพูชานะครับที่คาดว่าน่าจะจ้างมาเพราะมีความรู้ในด้านพื้นที่นี้ดีกว่าคนที่เป็นเฉลยนะฮะซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นทหารไงส่วนกรรมกรเหล่านี้ก็คงจะมีความรู้มากกว่าอะไรแบบนั้นดังนั้นนะครับเงินเดือนของกรรมกรเนี่ยก็จะมากกว่าเฉลยศึกนิดนึงคือเฉลยเขาก็มีเงินเดือนให้นะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาจะดีอะไรแบบนี้นะครับคือมันเคยมีคำกล่าวนะครับว่ากรรมกรที่เขาได้เข้าไปเป็นแรงงานเนี่ยเขาก็ต้องหอบหม้อเข้าไปด้วยเพื่อที่จะไปเก็บกระดูกของตัวเองเวลาตายออกมาซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่พูดเล่นๆหรือว่าเรื่องจริงนะครับส่วนสภาพการทำงานในรางรถไฟเนี่ยก็จะเหมือนกับโรงงานนรกเลยครับคือไม่ค่อยต่างอะไรกับค่ายกักกันนาซีเลยที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างต่ำนี่ก็ปาไป12ชั่วโมงฮะหรือถ้าช่วงไหนงานเร่งๆหน่อยเนี่ยคนงานก็จะได้นอนเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่นอนดีๆด้วยนะมันจะเป็นที่นอนแบบอึดอัดยัดกันเข้าไปฮะจะเป็นแคมป์แบบง่ายๆที่ทางค่ายเนี่ยได้สร้างขึ้นมาจากไม้ไผ่ครับซึ่งทหารญี่ปุ่นได้รังสรรค์เอามาไว้ในเวลารวดเร็วดังนั้นนะครับคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงบังแดดบังฝนอะไรไม่ค่อยจะได้เลยว่ากันว่าพอฝนตกลงมาทีนะครับนี่ก็ชื้นแฉะกันเต็มข้างใต้ที่พักเลยเฉลยศึกต่างๆนะครับก็ต้องนอนอย่างหนาวสั่นเพราะว่าไอ้เสื้อผ้าที่เปียกน้ำชุ่มนี่แหละทีนี้พอไปโดนกับความหนาวเย็นตอนกลางคืนของแถบนั้นเข้านะครับมันก็จะแบบหนาวขึ้นมากอีกจนกระทั่งบางคนนะครับก็คือแบบถอดเสื้อนอนดีกว่าแล้วก็แบบกอดเฉลยศึกข้างๆเพื่อเอาความอุ่นจากร่างกายแทนแต่ถ้าว่าจะเอนตัวลงนอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกนะครับเพราะว่าที่นอนบางอันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แคร่ไม้ไผ่ครับแบบที่ชาวนาเขาเอาไว้นั่งพักกลางวันจกข้าวเหนียวกันนั่นแหละซึ่งถ้าใครเคยนั่งแคร่แบบนี้มานะครับก็น่าจะพอรู้ว่ามันจะเอียดแอดพอควรนะซึ่งถ้าหากใครนั่งไม่ระวังแล้วก็เผลอๆไม้ไผ่มันก็จะหนีบน่องร้องเจี๊ยกขึ้นมาทันทีเลยและนั่นแหละครับก็คือบรรยากาศของทหารเหล่านี้ที่อุตส่าห์มีเวลาได้นอน4ชั่วโมงฝันหวานแล้วแต่บางครั้งก็ต้องดุ้งขึ้นมาเพราะว่าโดนไม้นี่มันหนีบส่วนเรื่องอาหารการกินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอีกเช่นกันเรียกว่าถ้าแทะหมอนรางรถไฟกินได้นี่เฉลยศึกบางคนก็จะทำไปละคืออาหารนะครับมันมีน้อยขนาดที่ว่าเฉลยศึกที่ดูสมบูรณ์ตอนแรกเนี่ยพอได้เข้ามาทำงานที่นี่ประมาณ 2-3 เดือนนะครับร่างกายก็จะผอมโซแห้งกลายเป็นซอมบี้ตาโบได้เลยด้วยความน่าสงสารแบบนี้นี่เองนะครับก็เลยทำให้มีชาวบ้านหลายๆคนแถวๆนั้นเนี่ยเขาใจบุญอยากจะเอาอาหารอะไรไม่เฉลยศึกพวกนี้บ้าง
ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยต้องทำตอนที่ทหารญี่ปุ่นเขาไม่เห็นไม่งั้นแล้วก็โดนโบกเรียนแตกกันแน่หรือถ้าทหารญี่ปุ่นคนไหนเกิดหัวร้อนขึ้นมาหน่อยนะฮะฮีก็จะแจกลูกตะกั่วให้ได้เลยทีเดียวแจกกระทั่งเฉลยศึกแล้วก็คนที่เอาอาหารมาให้เนี่ยแหละซึ่งเรื่องนี้เองนะฮะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นเรื่องดราม่าขึ้นช่วงหนึ่งก็คือมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งนะครับท่านก็ผ่านไปเห็นเฉลยศึกที่ก็แบบมีความเครียดอยู่แบบมากมายเลยท่านก็อยากจะให้เฉลยศึกผู้นี้นะครับมีความร่าเริงขึ้นบ้างก็เลยจัดแจงซื้อสติกเกอร์ลาย FN Diary แจกให้เขามีความสุขฮะไม่ใช่ละพอท่านได้เห็นเฉลยศึกรูปนี้ที่สู้ผอมนะครับท่านก็แบบเกิดเมตตาจิตขึ้นมาครับสงสารบักฝรั่งผู้นี้ก็เลยยื่นซองบุหรี่ให้ซองหนึ่งเพื่อเป็นการที่จะได้แก้คลายเครียดเนี่ยแหละแต่เผอิญในเวลานั้นเนี่ยดันมีทหารญี่ปุ่นที่ไปเห็นเข้าครับพอเห็นเข้าพี่ยุนก็แบบไม่พอใจสิเดินเข้าไปตบหน้าพระรูปนั้นฉาดกระจายเลยครับซึ่งก็รู้อยู่ว่าบ้านเราเนี่ยดราม่าอะไรดราม่าได้แต่อย่ามาดราม่ากับพระศาสนาไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันก็ลุกขึ้นฮือเลยครับมาตบกับทหารญี่ปุ่นไปมาก็เลยกลายเป็นเรื่องราวระหว่างทหารญี่ปุ่นกับตำรวจไทยไปแทนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเรื่องนึงที่ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะหมดนะครับกลับมาที่เรื่องความทรหดในค่ายกันต่อทีนี้เนี่ยพอนอนไม่พออาหารไม่มีร่างกายคนเรามันก็ต้องภูมิคุ้มกันต่ำลงใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เลยนำมาสู่ประเด็นต่อมาครับก็คือโรคระบาดซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เก็บผู้คนได้เร็วกว่าลูกตะกั่วของทหารญี่ปุ่นอีกด้วยความที่ว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับมันเป็นป่ารกชุกไงดังนั้นนะครับยุงก็มีอยู่มากมายเลยก็กอบโคยหอบมาลาเรียมาแจกกันเยี่ยงโปรโมชั่นซัมเมอร์เซลเลยครับซึ่งการจะรักษาไอ้โรคมาลาเรียเนี่ยมันก็ต้องใช้ยาที่ต้องไปถอนนำมาจากพระนครนู่นนะฮะซึ่งถามว่าพี่ญี่ปุ่นที่กำลังเร่งโปรเจกต์สร้างรถไฟเนี่ยเขาจะสนไหม No ไม่สนฮะนั่นแหละครับเฉลยศึกก็เลย HP หมดกับจุดเซฟไม่ได้กันไปเป็นเบื่อเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีโรคห่าหรือว่าอหิวาตกโรคครับที่ได้เกิดขึ้นจากความสกปรกมักมมนี่แหละทำให้เฉลยศึกต่างๆนะครับหากแตกขี้พุ่งเงินเป็นว่าเล่นเลยคือถ้าหนักๆ หน่อยนะครับก็นอนจมกองขี้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนำซากเฉลยศึกเหล่านั้นนะครับไปฝังไว้ที่เหล่านั้นนั่นแหละคือถ้าดีๆหน่อยก็จะมีสุสานให้ฮะแต่บางทีถ้าไม่มีเวลาก็โยนกองเอาไว้ข้างทางก็เลยทำให้วิญญาณเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นผีเฝ้ารางรถไฟไปครับแต่แบบมันยังไม่จบแค่นี้ไงพอไอ้ร่างกายที่ไร้วิญญาณเหล่านี้นะครับมันไปแตกกับผืนน้ำเข้ามันก็นำเอาไอ้โรคนี้เนี่ยส่งต่อไปตามทางน้ำครับกลับมาเป็นโรคให้ยังเฉลยศึกเหล่านี้อีกมันก็เลยส่งผลให้ตลอดข้างทางนะครับก็เป็นสุสานดังตอนแรกที่แอดได้เล่ามานี่แหละซึ่งการสร้างทางรถไฟนี้นะครับมันก็ดำเนินเป็นระยะเวลาเรื่อยๆไปกว่า16เดือนครับจนกระทั่งเสร็จสับเสร็จแล้วทหารญี่ปุ่นก็เริ่มเรียงรายกองกำลังทหารพร้อมกับเสบียงอาวุธครับเพื่อที่จะเข้าสู่พม่าแล้วก็บุกไปโบกทหารอังกฤษครับแต่ก็ทำได้ไม่นานนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยลูกพี่ใหญ่อย่างมะกันก็ได้บินมาแจกนิวเคลียร์ให้กับญี่ปุ่น2ลูกซะจนจุกขี้ยอมแพ้สงครามไปเลยแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในช่วงที่สงครามโลกได้จบไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีทหารญี่ปุ่นบางคนนะครับที่เขาได้ไปลบสักไกลเกินก็เลยไม่เชื่อว่าไอ้สงครามโลกนี้เนี่ยมันได้จบไปแล้วพี่แกก็ทำการรบต่ออย่างงงๆอยู่ต่ออีกหลายสิบปีเลยครับซึ่งถ้าหากใครอยากฟังเรื่องนี้หรือว่าเรื่องงูใหญ่ที่ได้เขมือบทหารญี่ปุ่นซะจนพี่ยุ่นดุ้งกระเจิงเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกไปฟังในลิงก์ที่แอดได้ให้ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยเด้อบ๊ายบาย